ครับผมก็ตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับเสื้อยืดตัวละ10บาทนะครับเนี่ยมีเงิน10บาทก็สามารถเป็นเจ้าของเสื้อได้ตัวไหน10บาทครับห้องฝั่งนี้นะครับฝั่งตัวแบบนี้นะครับ10บาทนะครับผมด้านนู้นนะครับคือมีเงิน10บาทก็ซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็น20ใช่ไหมครับใช่ครับนะอันนี้20จะเป็นสกรีนครับอ๋อเสื้อสกรีนนะครับ20บาทนะครับผมตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับก็เป็นตลาดมือ2ของเก่าของวินเทจนะครับอันนี้เป็นผมว่าเสื้อใหม่นะมันก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะเนี่ยตัวละ10บาท20บาทนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงครับเป็นเสื้อประมาณเขาสีพื้นนะครับสีพื้นแล้วก็เป็นพวกเสื้อสกรีนต่างๆนะครับ10บาท20บาทนะครับผมผมก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับอยู่กับช่องโค้ชคนยโสนะครับ YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดมือ2นะครับตลาดแบกับพื้นนะครับตลาดแนวนี้ผมมาบ่อยนะที่นี่ก็ตำบลเทพรักษ์นะครับตลาดสังกสีสมุทรปราการนะครับของเก่าของมือ2ของสะสมตลาดแบกับพื้นแบบนี้นะครับเป็นตลาดในตอนเย็นนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับตลาดนี้อาจจะมีหลายวันนะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถามพ่อค้าก่อนวันนี้เจอฝนยังครับเจอฝนยังเจอรอบนึงค่ะเจอแล้วรอบนึงเจอเช้าเลยตั้งแต่เช้าแล้วอ๋อคือต้องบอกFC ถามว่าตลาดนี้มันมีวันไหนบ้างอ่ะมีอังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อโอเคครับวันอาทิตย์คนเยอะนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับ10บาท10บาทก็ซื้อได้เนี่ยเห็นไหมของเขาตลาดนี้ถูกสุดแล้วโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับคนเยอะนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับของมือสองของหายากนะครับต้องมาตลาดนี้เลยบางส่วนผมอาจจะไม่ได้พูดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคนเยอะนะครับตะโกนดังมากไปเดี๋ยวเขารำคาญเอานี่เขาควายยังมีเลยเดี๋ยวนะอู้คาราบาวเขาก็เขาแพะเขาแกะเขาควายนะครับของเก่าของสะสมนะครับคือตลาดแนวนี้ก็เป็นตลาดวินเทจนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นก็คือเก่าเก็บเก่าเอาไปใช้ได้นะครับคือต้องบอกว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะเขาจะซื้อไปทำอะไรนะครับผมตอนแรกผมมาเดินตลาดแนวนี้ผมก็ค่อนข้างงงนิดนึงนะครับเพราะเป็นตลาดของเก่าแล้วครับเก่าจริงๆนะครับสวัสดีครับพ่อค้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับวันนี้ก็จะมาหาปลานัดด้วยนะยังหาปลานัดไม่เจอนะครับคือปลานัดก็จะมาเดินตลาดที่นี่ประมาณวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันพฤหัสปลานัดก็อยู่ที่ตลาดตลาดไทยนะครับตลาดไทยฝั่งส่วนที่เป็นตลาดคลองถมนะครับทุกวันพฤหัสนะครับตลาดไทยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะว่าไม่ได้หยุดงานนะครับนี่นะครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดมือ2แล้วก็มีฝั่งโน้นเป็นเสื้อผ้าแล้วก็พวกของใช้ของกินต่างๆนะครับโอเคตอนนี้นี่เส้นหยกนะครับสวยมากเอาไปพี่เดี๋ยวรถไปหน่อยจะเดินไปจริงๆอะผมเปิด 1,900 เปิดจะเดินเลยเหรอจะเดินเลยนี่อย่าเพิ่งจัดเสร็จพี่ผมเปิด 1,900 พี่ใช้นิ้วชี้อะดินิ้วชี้อยู่ไหนดีเลยกดลงเนี่ยนะจ้ะต่อนะเริ่มเป็นออโต Thank you.
ันได้พี่ได้ครับอยู่ได้เลยครับพี่ติดทุกอย่างยังไม่พออีกเหรอครับวันนี้ก็ถือว่าตลาดค่อนข้างเบาบางนะครับโล่งเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าฝนกระหน่ำลงมาในช่วงเช้านะครับพ่อค้าแม่ค้าก็กลัวกันนะครับตลาดสังกะสีเทพารักษ์นะครับสามารถค้นหาทาง Google Map ได้นะครับในการค้นหาจุดนะครับพิกัดนะครับคือบางทีบางคนบอกว่าพิกัดอยู่ตรงไหนนะผมก็บอกว่าให้ค้นหาทาง Google นะครับ Google นะนี่ต้องการเดินตลาดแนวนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับจนถึงประมาณสัก 2-3 ทุ่มนั่นแหละผมว่านะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ถึงขนาดนั้นนะผมอยู่สักประมาณ 5-6 โมงขอกลับแล้วนะครับมาเดินช่วงประมาณบ่าย3ก็ค่อนข้างร้อนนะครับร้อน 3 โมง 4 โมงนะนี่นะครับกล้วยโถชาสแตนเลสต่างๆนะครับออกกำลังกายก็มีนะเนี่ยครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนิดหนึ่งคนลุมเยอะอ๋อพวกเครื่องมือช่างนะครับนะเดินดูไปด้วยกันนะครับอาจจะไม่ต้องพูดเป็นบางส่วนนะครับคือพวกจริงแล้วผมไม่อยากใส่ดนตรีนะในการทำคลิปนะครับผมพยายามที่จะถ่ายสดนะครับแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมแบบสดๆนะครับคือไม่ต้องพากเสียงแล้วก็ไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรมากมายนะครับในการทำคลิปของผมนะครับถ้าท่านใดเคยรับชมก็จะรู้นะครับว่าผมถ่ายคลิปแนวสดๆนะครับคือไม่มีการตัดต่ออะไรมากมายนะครับถังแก๊สก็มีนะไปเดินเข้าด้านในนะครับแดดกำลังร้อนเลยจักรยานมือสองเสื้อผ้ากระเป๋านะครับรองเท้านาฬิกานะครับร้านนี้ก็เรียกว่ามีครบนะครับเตารีดก็มีนะแอมลำโพงเสื้อผ้านะครับอันนี้อะไรมอเตอร์ไซค์นะครับพวกอะไรต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับไม่มีตลาดนึงนะที่แบบอะไรรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากตลาดบางแก้วนะครับไปมาแล้วถ้าท่านใดอยากจะรู้ว่าอะไรรถมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดไหนต้องไปดูตลาดบางแก้วนะครับตลาดบางแก้วนี้เยอะจริงๆนะครับตลาดบางแก้วนี้จะหนักไปทางอุปกรณ์ช่างแล้วก็อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะจริงๆนะครับตลาดนี้ก็จะเป็นแนวนี้นะพวกตัวการ์ตูนต้องไปดูที่คลองถมนะครับเยอะตรงนี้ก็มีนะครับคือโมเดลการ์ตูนนะครับเมลโดยการ์ตูนก็ถ้าท่านใดรับชมนะครับคลิปของนะผมที่เสนอที่จำหน่ายโมเดลการ์ตูนนะครับก็ตลาดของถมตอนกลางคืนนะครับที่นี่ก็มีนะครับก็เป็นบางส่วนนะครับโมเดลการ์ตูนดังๆนะครับหัวคงการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมนี่ก็มีครับแล้วก็เป็นของสะสมนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแนวคันที่เลยนะครับนี่ต้องเดินให้ทั่วฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่างซะมากกว่านะครับพวกอะไรต่างๆนะครับพวกเครื่องซักผ้ามือสองก็มีนะครับนะตู้เย็นก็มีนะเนี่ยผมไม่เคยเดินมาฝั่งนี้นะครับตู้เย็นก็มีนะครับตู้แช่ก็มี
ป็นพวกมือสองนะครับก็มาต่อราคาหรือว่ามาซื้อได้นะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินดูสักหน่อยถ้าเป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อยืดสีพื้นตัวละ10บาทนะครับทำไมมันถูกจังล่ะครับ10บาทนะครับเสื้อยืด10บาทเสื้อลายตัวละ10บาทนะครับตัวละ10บาทนะครับผมถูกมากครับผมก็ตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับเสื้อยืดตัวละ10บาทนะครับเนี่ยมีเงิน10บาทก็สามารถเป็นเจ้าของเสื้อได้ตัวไหน10บาทครับห้องฝั่งนี้นะครับฝั่งตัวแบบนี้นะครับ10บาทนะครับผมด้านนู้นนะครับคือมีเงิน10บาทก็ซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็น20ใช่ไหมครับใช่ครับนะอันนี้20จะเป็นสกรีนครับอ๋อเสื้อสกรีนนะครับ20บาทนะครับผมตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับก็เป็นตลาดมือสองของเก่าของวินเทจนะครับอันนี้เป็นผมว่าเสื้อใหม่นะมันก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะเนี่ยตัวละ10บาท20บาทนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งครับเป็นเสื้อประมาณเขาสีพื้นนะครับสีพื้นแล้วก็เป็นพวกเสื้อสกรีนต่างๆนะครับ10บาท20บาทนะครับผมครับผมส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ขายพวกเสื้อผ้านะครับผมดูแล้วมันก็เหมือนเสื้อผ้าใหม่นะไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเก่านะครับคือถ้าจะเป็นส่วนที่เป็นวินเทจก็จะต้องฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าของใหม่แล้วก็ของกินต่างๆนะครับถ่ายนานไม่ได้กระจายข่าวบอกข่าวสารดีๆให้กับบรรดาพี่น้องเนี่ยนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับรองเท้านะครับมือสองหรือมือหนึ่งไม่แน่ใจนะแต่คนซื้อเยอะมากสวยแล้วเนี่ยพูดเท่าไหร่วะป๋องรองเท้าก็เยอะนะครับรองเท้ามือสองนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นประมาณเสื้อผ้ามือสองนะครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้ตลาดค่อนข้างจะกลัวฝนแล้วก็เลยมืดๆไปนิดนึงนะครับตัวละ80คนก็เยอะอยู่นะแต่ว่าของค่อนข้างจะไม่ค่อยหนาแน่นสักเท่าไหร่นะครับแต่คนเดินเยอะนี่ครับตลาดนะครับพื้นที่ตลาดนะโอเคนะครับวันนี้ก็พาเดินตลาดสังกสีนะครับอาจจะเดินยังไม่ทั่วเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดินดูฝั่งนี้แล้วนะไม่เคยเดินมาฝั่งนี้นะตลาดพวกเสื้อผ้านะครับไม่ค่อยได้เดินมานะถ้าท่านใดที่จะมาซื้อเสื้อผ้าก็ต้องเดินทะลุมาด้านหลังนะครับฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วครับผมว่านะ
ดูแล้วมันก็สภาพดีอยู่นะแต่ไม่รู้เขาขายยังไงตัวละเท่าไหร่ก็ไม่รู้10บาท20บาทนี่แหละคิดว่านะนี่นะครับนี่ครับเสื้อผ้ามือสองนะครับฝั่งนี้นะโอเคครับ